เป็นพ่อกับลูกงานนี้ลูกตายแต่พ่อเป็นคนก่อเหตุแต่ทุกคนเห็นใจคุณพ่อหมดเลยคุณตาแก่แล้วนะคะ70กว่าแล้วแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลูกโดนยิงตายคาที่นอนอ๋อขออภัยโดนเหล็กทุบแล้วก็เสียชีวิตจมกองเลือดคาที่นอนเลยคนตายคือนายบุญเลิศเป็นลูกชายในที่เกิดเหตุพ่อซึ่งเป็นคนก่อเหตุนั่งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมต้องทำเห็นท่อนเหล็กนี้ใช่ไหมคะนี่คืออาวุธที่ใช้ในการทุบหัวลูกเนื่องจากว่าพ่ออายุ70กว่านั่งอยู่ในบ้านนี่คือตาริศนั่งไขว่ห้างรอให้ตำรวจมาจับอยู่แบบนี้หลังจากที่ทุบหัวนายบุญเลิศตายคาที่นอนเหตุการณ์ในครั้งนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้เลยบุญเลิศซึ่งเป็นลูกชายติดยาอีกเหมือนกันรอบนี้แล้วก็จะมาหาพ่อตอนเช้าบอกพ่อขอตังค์30บาทจะเอาไปซื้อยาเสพติดไอ้30บาทนี่ไม่รู้ได้กี่เม็ดนะเมื่อวานนี้มีข่าวยาบ้าเม็ดละ15บาทขอตังค์พ่อ30บาทพ่อบอกไม่มีไอ้เจ้าลูกชายต่อยหน้าพ่อค่ะแล้วคุณตาเองแกก็บอกแกก็ป้องกันตัวเหมือนกันคว้าอะไรได้แกก็คว้าแกก็เลยคว้าเอาท่อนเหล็กหวดลูกชายเพราะสู้แรงไม่ไหวแล้วถามว่าตีไปกี่ครั้งตาบอกจำไม่ได้แต่ตีจนกระทั่งมันตายหลังจากนั้นตานี่แหละคือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามตำรวจบอกตำรวจมานี่หน่อยตีลูกตายละแล้วแกก็นั่งไขว่ห้างรออยู่ที่หน้าบ้านเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยได้บอกไงทุกคนเห็นใจตาหมดเลยเพราะตาเนี่ยถูกลูกชายทำร้ายก่อนล่าสุดกล้องวงจรปิดใกล้บ้านบันทึกวินาทีที่ก่อนจะเกิดเหตุได้เป็นการทะเลาะ กันก่อนค่ะรอบแรกคุณผู้ชมฮะช่วงประมาณสัก 7:45 นาทีเห็นบอกว่ายังได้ยินเสียงตัวของตาริศเนี่ยฮะลักษณะคือยังอยู่ในบ้านแล้วก็มีเสียงไออะไรปกติเนี่ยนะนี่นี่กับแอมกับแอมเสร็จพอละผ่านไปประมาณสัก10นาทีมันมีเสียงการทะเลาะกันหลังจากนั้นเข้าใจว่าเป็นช่วงที่ตาริศเอาท่อนเหล็กทุบลูกชายแล้วพอได้ยินเสียงฮะเนี่ยฮะวงจรปิดเป็นช่วงสั้นๆมันไม่ได้เห็นภาพแต่วินาทีนี้เข้าใจว่าคงจะทะเลาะกันแล้วแล้วก็ฆ่าลูกเรียบร้อยล่าสุดวันนี้ที่สภ.โพแก้วค่ะเราไปเจอคุณตาอีกรอบนึงตาบอกว่าตัดสินใจต้องทำแบบนี้เพราะลูกมันเมายาบ้าแล้วมันมาขอเงินเสพยาถ้าเกิดว่าตาไม่ให้มันก็ตีตาบางทีก็ข่มขู่แล้วก่อนหน้านี้จริงๆตาทนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนนี่โดนไปแล้วรอบนึงเช้าวันนี้มาขออีก30บาทตาบอกทนไม่ไหวก็เลยต้องใช้เหล็กตีต้องตีให้มันตายอ่ะเพราะถ้าไม่ตายตาก็เป็นคนที่ตายเองเสพยาบ้าเขาเสพยาเรื่องพ่อคือเขาขอเงินไปเสพยาหรอครับผมก็คุณไม่ไหวครับทำร้ายพ่อบ่อยไหมเขาทำร้ายพ่อบ่อยใช่ไหมครับครับทุกวันผมครูทุกวันไม่ทำได้ก็ผมครูเอาตังครับผมคุณผู้ชมเบื้องต้นตัวพ่อก็รับสารภาพทั้งหมดเลยฮะแต่ว่าทำไปก็เพราะว่าสุดทนแล้วจริงๆมันมาขอตังค์ไม่เลิกคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเราไปตรงนี้แล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยกับตัวของเขาเป็นแม่ไหมฮะแม่ของคนตายก็คือเมียของตัวของตาลิศนี่แหละคุณอารีเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกเธอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะไปมาปัจจุบันลูกกับพ่ออยู่กันแค่2คนแล้วรู้ว่าลูกชายอ่ะมันติดยาเสพติดมานานมักจะทำร้ายร่างกายจริงๆที่ตัวคุณแม่ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันทำร้ายฮะแม่ก็สุดทนถามว่าทิ้งผัวเอาไว้ห่วงหรือเปล่าก็ห่วงเหมือนกันเพราะผัวก็บอกว่าเขามักจะมาขอเงินไปซื้อยาอยู่เป็นประจำเชื่อว่าครั้งนี้ตัวของตาลิศอ่ะคงจะสุดทนแล้วจริงๆก็เลยตัดสินใจใช้เหล็กตีลูกจนตายเขาก็อยู่อย่างเนี้ยจะขอตังค์บางทีเขาก็ไม่ให้อะไรอย่างเนี้ยถามไปขอตังค์แกไม่มีแกก็ไม่ให้ไม่ได้ให้แกก็อาละวาดค่ะทำร้ายทำร้ายทำร้ายพ่อแม่ไหมทำค่ะจะน่าจะเป็นการทั้งเมื่อวานก็ต่อยข้างบ้านไงพ่อเมื่อวานเครียดใหญ่เลยต่อยข้างบ้านด้วยเพราะนั่นแล้วเขาไม่บอกเออแกต่อยข้างบ้านแล้วแกไม่บอกไงลุงอ่ะแกไม่บอกแล้วแกไปแล้วถามแล้วแกไม่บอกเลยใช่แกบอกมันชายไปต่อยข้างบ้านใช่ต่อยข้างบ้านแกก็คิดหนักอะเนาะเพราะอยู่ด้วยกันต่อยคนในซอยเนี่ยแกก็ไม่บอกแกก็เจ็บเงียบไงแกไม่บอกแกไม่บอกแล้วก็มาขอตังค์พ่อไปซื้อยาพอไม่มีตังค์ให้ก็นี่แหละคารวาสคารวาสใช่
คุณผู้ชมคะกลับไปที่ตาลิตอีกรอบนึงทุกคนเห็นใจตามหมดเลยเพราะที่ผ่านมาวันนี้จริงๆเราเจอเมียเก่าคนตายด้วยเลิกกับบุญเลิศมา4ปีอยู่ไม่ไหวค่ะติดยาแล้วก็ซ้อมลูกซ้อมเมียลูกสาวตัวเล็กเนี่ยเคยกอดขาคนตายนะแล้วร้องไห้บอกอย่าทำแม่อย่าทำแม่สุดท้ายก็เลยต้องกระเตงลูกหนีออกจากครอบครัวนี้ไปลูกชายก็เลยต้องมาอยู่กับพ่อและพ่อเลี้ยงพ่อนี่หาเลี้ยงนะหาข้าวหาปลาให้กินติดยานอนอยู่กับบ้านไม่ได้ทำงานทำการมาขอตังค์เขาไถไปซื้อยาเสพติดอีกและสุดท้ายเหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อว่าตาทำไปเพราะสุดทนจบเรื่องนี้ค่ะแต่รู้สึกว่าครอบครัวจะไม่มีเงินประกันตัวด้วยนะ